โพสล่าสุดของตรงตรงกฤษกรตรงตรงเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเบสเลิกติดตามทุกช่องทางอีกหนึ่งคู่รักที่ก่อนหน้านี้บันโ์ความหวานอย่างไม่ขาดสายหลังพบรักกันในละครสําหรับเบสและตรงตรงซึ่งตง้องบอกเลยว่าพักหลังๆมานี้มักจะมีกระแสข่าวว่าทั้งคู่มีปัญหากรรารรอเปล่าเพราะไม่เห็นมีรูปคู่ออกมาให้แฟนๆได้กดไลค์กันเลยแต่ต่อมา หนุ่มตรงๆก็ได้ออกมายืนยันว่าทั้งคู่ยังเป็นแฟนกันอยู่แต่ถ้าอนาคตจะเป็นยังไงก็คงต้องเป็นไปซึ่งตอนนี้ตนทำงานเยอะมากจนอาจจะไม่มีเวลาให้เบสเหมือนเดิมแล้วซึ่งต่อมามีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่ถึงคราวสิ้นสุดทางรักเพราะฝ่ายหญิงได้กดอ n f o l l o w อินสตาแกรมฝ่ายชายอีกครั้งยังลบภาพคู่ออกมาจนหมดเกลี้ยงและยังตอกย้ำข่าวลือว่าเป็นจริงมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อเข้าไปส่องในช่อง YouTube และ Facebook คำสิงห์ m i l y ลี่ช n แนก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลโก้ซึ่งก่อนหน้านี้โลโก้อของช่องได้มีภาพการ์ตูนที่มีพ่อบาสมรักคุณแม่สาวเวรักวานีน้องชายและหนุ่มตรงตรงขีษกรอยู่ร่วมเฟรมเดียวกันแต่ล่าสุดโลโก้อของช่องได้ลบภาพการ์ตูนของตรงตรงออกเหลือเพียงครอบครัวคําสิงห์สี่คนเท่านั้นซึ่งตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรก็ให้รอฟังจากปากเจ้าต,ตัวอีกครั้งล่าสุดหนุ่มตรงตรงก็ได้เคลื่อนไหวในโซลิจีหลังจากที่สาวเวรักติดตามระบุว่าเป็นภาพ ที่หนุ่มตรงๆไปไหวาอามาและเพราะว่าในช่วงสงกรานต์ตรงๆและสาเบสก็ไม่ได้อยู่ด้วยการต่างคนต่างเล่นน้ำสงกรานต์กัน